นายปฏิพัฒน์สุสำเภาผู้ก่อตั้งแคมเปญยกเลิกการใช้เลขไทยในเอกสารราชการระบุว่าสาเหตุที่ตั้งแคมเปญนี้เพราะว่าไปพบปัญหาตัวเองเนี่ยเจอปัญหาเองค่ะเพราะว่ามีอาชีพเป็นวิศวกรทำข้อมูลคอมพิวเตอร์ก็เลยไปเจอปัญหาการแปลงข้อมูลสัปดาห์ที่แล้วนำคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่ากทมไปเจอว่าเป็นเลขไทยก็เลยต้องใช้เวลาในการแปลงเป็นเลขอาหรับิกเข้าไปในโปรแกรมประมวลผลใช้เวลาทั้งหมดเนี่ย6ชั่วโมงแล้วเขาก็ยังยกตัวอย่างการไปพบปัญหาเวลาไปใช้เลขไทยคู่กับภาษาอังกฤษเช่น 5G 5เป็นเลขไทยคู่กับ G Windows 10หรือสูตรวิทยาศาสตร์เช่นคำว่า H2O น้ำเนี่ยนะฮะ H2O เป็นเลข2ไทยเป็นเลข2ไทยเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยนะคะก็เลยเข้าใจถึงความจำเป็นของการใช้เลขไทยของภาครัฐแต่เห็นว่าการใช้เลขอาหรับิกน่าจะเป็นวิธีที่ยั่งยืนมากกว่าค่ะชื่อเว็บไซต์ 1212occ.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของรัฐเองนะครับ 1212occ.com ที่เป็นเลขไทยเลข1เลข2เลข1เลข2 occ.com แล้วผมในฐานะผู้รับสารผมก็ไม่รู้ว่าตกลงมันเป็นเว็บเลขไทยหรือเว็บเลขภาษาอังกฤษนะซึ่งมันก็เลยเกิดการสื่อสารผิดพลาดข้อมูลไปไม่ถึงข้อมูลไม่ทำงานอย่างที่ควรจะเป็นนะครับเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นก็จะมีแม้กระทั่งว่าส่งที่อยู่อีเมลมาอย่างเช่นผมชื่อปฏิพัฒน์ไงปฏิพัฒน์สมมติ789อะไรเงี้ยปฏิพัฒน์789ก่อนเป็น7เลข7เลข8เลข9ที่เป็นเลขไทยมาแอดอะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยครับซึ่งอีเมลเนี้ยในฐานะคนส่งในฐานะถ้าผมจะส่งอีเมลไปหาอีตาปฏิพัฒน์789เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้789มันเป็นเลขไทยหรือ789เป็นเลขอาหรับิกซึ่งก็การสื่อสารไม่ทำงานอย่างที่ควรจะเป็นครับหลังจากแคมเปญนี้ปล่อยออกไปนะครับคนเห็นด้วยก็มากคนไม่เห็นด้วยก็มีอย่างโพสต์นี้ครับเขาบอกว่าไม่เห็นด้วยควรจะใช้เลขไทยในหนังสือราชการต่อไปควรมีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแต่อีกความเห็นหนึ่งก็บอกว่าถ้าหนังสือเนี่ยใช้ภายนอกเนี่ยใช้เลขไทยไม่แปลกครับแต่หากเป็นเรื่องของบัญชีการเงินสถิติควรจะเป็นตัวเลขอาหรับิกมีอีกข้อความหนึ่งที่บอกว่าสร้างปัญหาในระบบการเงินระบบงบประมาณการจัดทำงบประมาณนี่ใช้เลขไทยไม่ได้ระบบจะไม่คำนวณให้เลยทั่วโลกเขาใช้เลขอาหรับิกกันแล้วก็มีข้อความบอกว่าจริงๆทำงานดิจิตอลก็ยังใช้เลขไทยอยู่ซึ่งการแปลงข้อมูลไม่ได้ยากเย็นอะไรขนาดนั้นเนี่ยจะตั้งคำถามไปทำไมนะคะอันนี้ก็เป็นการตั้งคำถามกลับไปยังคนที่ตั้งแคมเปญนี้ขึ้นมาค่ะเราลองไปคุยกับคนที่เขามีประสบการณ์ในการทำงานรวบรวมข้อมูลสถิติของหน่วยงานราชการบางคนอย่างคนที่เขาไม่เห็นด้วยกันบ้างหมายถึงว่าเห็นว่าใช้เลขไทยก็ไม่เป็นปัญหาเนี่ยนะครับเพราะบางคนเขาก็บอกว่าหน้าที่ของคนรวบรวมข้อมูลเนี่ยการแปลงเลขไทยมาเป็นเลขอาหรับิกมันก็มีโปรแกรมในการช่วยในการแปลงตัวเลขไทยมาเป็นอาหรับิกอยู่แล้วหรือจะเขียนโปรแกรมชุดใหม่ก็ได้ขณะเดียวกันเขามองว่าองค์กรหรือว่าหน่วยงานราชการบางทีก็ไม่จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กรนั้นเพื่อใครคนใดคนหนึ่งอันนี้ฝั่งของคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับทีนี้คนที่เขาตั้งแคมเปญนี้เขาก็ตอบโต้นะคะเขามองว่าจริงๆองค์กรที่ต้องทำงานกับสาธารณะก็ควรจะใช้ตัวเลขหรือว่าการสื่อสารที่เป็นสากลค่ะถ้าคุณเป็นองค์กรที่ยึดโยงกับประชาชนตามหน้าที่เลยนะมันก็อาจจะสมเหตุสมผลกว่าถ้าจะสื่อสารให้เป็นสากลเพียงแต่ว่าโอเคเรื่องขนบธรรมเนียมอะไรนั้นก็เป็นอีกชั้นหนึ่งที่ไม่อะไรนะไม่ควรจะก้าวก่ายกันเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าการสื่อสารภายในเป็นเรื่องสำคัญจะไม่ต้องใช้อักขระไทยผมคิดว่าไม่มีใครมีปัญหาเรื่องนั้นแต่ว่าถ้าข้อมูลชุดนั้นมันจะเป็นจะต้องออกมาข้างนอกอันนึงที่อาจจะทำได้ก็คือก็แปลงมันเสียหน่อยให้เป็นคนข้างนอกให้คนข้างนอกใช้ได้ให้คนข้างนอกเขาไม่ต้องมีต้นทุนสูงกว่านั้นเลขไทยเนี่ยเริ่มเรียนกันมาตั้งแต่เริ่มเรียนหนังสือนะคะที่เริ่มเขียนกันมาแต่ว่าคุณจำได้ไหมคะว่าเลขไทยเริ่มเข้ามาเห็นอยู่ในหนังสือราชการเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะตรวจสอบเรื่องเลขไทยที่ใช้ในระบบงานราชการพบว่าปี2543สมัยรัฐบาลคุณชวนหลีกภัยค่ะมีมติครม.ขอให้ใช้เลขศักราชเป็นเลขพุทธศักราชส่วนการใช้ตัวเลขไทยในหนังสือราชการเป็นเพียงการขอความร่วมมือเท่านั้น
บางกรณีตัวเลขไทยไม่เอื้อต่องานเช่นเรื่องการเงินตารางตัวเลขหรือภาษาต่างประเทศก็ใช้เลขอาหรับิกได้ไม่ได้บังคับว่าส่วนราชการต้องใช้เลขไทยเพียงอย่างเดียวค่ะหลังจากที่มีมติครม.นี้นะครับปรากฏว่ามันมีปัญหาตามมาเหมือนกันครับสื่อบางสำนักอ้างข้อมูลจากระบบห้องสมุดเอกสารสาธารณะสวทช.บอกว่ามีบันทึกว่าหลังจากที่มีมติครม.ดังกล่าวพบปัญหาในเอกสารหลายลักษณะเช่นการใช้เลขไทยผสมกับภาษาอังกฤษครับยกตัวอย่างคำว่าอาเซียนบวก6เนี่ยครับถ้าไปบวก6แล้วมันมีปัญหาหรือสเปรดชีตตารางคำนวณใน Excel มีปัญหาเหมือนกันแล้วก็มีข้อร้องเรียนจากข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนหนึ่งร้องเรียนระบบสอบถามข้อมูลออนไลน์ไปที่สำนักนายกเมื่อปี54ครับบอกว่ามีปัญหากับการใช้เลขไทยเช่นข้อมูลตัวเลขคำเฉพาะในคำเฉพาะบางอย่างมันใช้เลขไทยไม่ได้การเซ็นชื่อของผู้บังคับบัญชาถ้าไม่เขียนเลขไทยไปบางครั้งเขาไม่เซ็นหรือตัวเลขที่ใช้ในเอกสารแนบครับซึ่งระบบของสำนักนายกก็ตอบกลับนะครับบอกว่าการใช้เลขไทยนั้นขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละส่วนงานกรณีที่ไม่เอื้อต่อการใช้เลขไทยก็ใช้เลขอาหรับิกได้ครับมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยถ้าจะเปลี่ยนไปเป็นเลขอาหรับิกเนี่ยนะคะอย่างนายนิกรจำนงส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนาออกตัวเลยค่ะว่าชอบเลขไทยมากอย่างโพสต์นี้เนี่ยนะคะนายนิกรเขียนอักษรภาษีแล้วก็คัดเลขไทยโอ้มีคนเข้าไปกดไลค์สนับสนุนเป็นจำนวนมากนายนิกรบอกว่าชอบเลขไทยมากถึงขั้นสมัยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมถ้าหนังสือราชการไม่ใช่เลขไทยไม่เซ็นเลยค่ะนายนิกรบอกว่าการยกเลิกเลขไทยอาจจะส่งผลให้ยกเลิกความเป็นไทยอื่นๆตามไปด้วยเช่นคำว่าพ.ศ.หรือพุทธศักราชซึ่งนัยยะของเลขไทยไม่ใช่การส่งต่อตัวเลข1ถึง10แต่มีนัยยะความเป็นไทยอยู่เบื้องหลังนะคะซึ่งเลขไทยนั้นเป็นอัตลักษณ์เป็นซอฟต์พาวเวอร์นี่นะคะคุณนิกรมองแบบนี้ที่จะทำให้คนรู้จักประเทศไทยตามไปด้วยส่วนใครอยากจะเลิกใช้หรือไม่สะดวกใช้อันนั้นก็เป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลแต่ไม่จำเป็นต้องยกเลิกทั้งหมดค่ะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็เขียนเป็นแอปมาสิไปจับเลขไทยเลขนี้มันจะต้องแปลงไปเป็นเลขอาหรับิกได้ก็ทำไปสิก็เป็นองค์กรในการทำเรื่องไอทีอยู่ทำได้อยู่แล้วศิลปะหรือความไอลักษณะรากฐานของประเทศความเป็นมาตรงนี้เราต้องสงวนไว้มันเป็นความภาคภูมิใจที่เราส่งไปให้คนรุ่นหลังเนี่ยไม่ใช่เลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 0เป็นเลขไทยแต่มันคือความเป็นไทยต่างหากที่ส่งไปให้ขอบคุณที่ติดตามข่าวค่ำมิติใหม่ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจครับ